สวัสดีเจ้าวันนี้คนเมืองชาแนลเขาก็จะมีอาหารเมืองมาฮึ่งชมหำแล้วเนาะวันนี้เขามีเมนูข้าวเงี้ยวนะเจ้าใครเคยกินพ่องข้าวเงี้ยวเนาะมันเป็นอาหารพื้นเมืองของคนเหนือเลยนะคะแล้วก็มีฮอนึ่งไก่เขาก็กินกับข้าวนึ่งนี่เนาะนี่จะมีข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวพอเล็กๆอย่างนี้นะคะจะเรียกว่าข้าวเหนียวสวัสดีค่ะเพื่อนนี้เป็นข้าวเหนียวนะครับเนาะข้าวเหนียวคนพอได้หน้าหักเลยครับนี่เป็นอาหารพื้นเมืองทางเหนือตั้งแต่เดิมนะครับเกิดมาก็หันแล้วครับผมเพื่อนทำจากข้าวอย่างเจ้าทำจากข้าวสวยเนาะแล้วก็มีหมูสับแล้วก็พวกด้วยเลือดนะฮะสมัยก่อนมันจะทำพวกด้วยเลือดเลือดหมูเนาะเลือดหมูใช่แล้วก็มีหมูสับมันหมูกระเทียมเจียวเนาะกระเทียมเจียวก็จะมีเครื่องทั้งห้าแล้วก็มีพริกคั่วมีผักแก้มด้วยนะคะผักแก้มกระเทียมเจียวแม่วางไว้ข้างนอกกับป้าเดินแล้วก็จะมีกระเทียมเจียวนะคะแป๊บหนึ่งมาดูนะคะหน้าตาข้าวเงี้ยวนะเจ้าเนี่ยข้าวเงี้ยวเจ้านี่อร่อยเนอเป็นเจ้าดั้งเดิมของสันกำแพงเลยนะคะใครอยากชิมก็มาชิมได้เนาะข้างไปรษณีย์สันกำแพงขายกว่า30กว่าปีแล้วนะคะตั้งแต่รุ่นคุณแม่เนาะกระเทียมเจียวตัวน้ำนะครับตักใส่ตักเข้ากระเทียมเจียวราดนะคะมันจะได้หอมๆเนาะใส่กระเทียมเจียวโอ้ยหอมเลยตรงนี้กระเทียมเจียวลงไปแล้วก็มีพริกคั่วนะคะพริกคั่วแต่อันนี้พริกแต้นะฮะพริกแต้เมืองเลยนะคะพริกแต้พริกแต้แต้เลยเนอเล็กพริกขี้หนูครับพริกแต้ก็คือพริกขี้หนูนะคะมีแตงกวาเนาะแก้มมีแตงกวาจริงๆแล้วก็ต้องมีหอมหัวใหญ่เป็นนะครับผมถ้าใครชอบกินก็หอมหัวใหญ่กับหัวซอยกินตัวได้นะครับนี่มันจะมีห่อ15บาทเองเนาะต่อกระแป้งนะครับเนาะตามยุคตามสมัยนะครับห่อ15บาทพออิ่มอยู่นะเจ้าใครบ่อิ่มก็เอา2ห่อใครกินน้อยก็เอาห่อเดียวกับเปาะนะตอนเป็นละอ่อนตันครับสมัยห่อละ2บาท3บาทลงมา3บาทก็มีเนาะสบายก่อนบ้างข้าวมันจะหอมนุ่มนะคะถ้าเจ้าไหนทำอร่อยมันจะต้องหอมนุ่มข้าวจะมาแข็งเนาะข้าวจะแข็งมันจะต้องมาเหม็นกลิ่นของไอ้นั่นนะคะข้าวเลือดอันนี้อร่อยรสชาตินุ่มนวลก็รสชาติเหมือนเกลือกินที่เป็นเหมือนละอ่อนนะครับละอ่อนมากรสชาติเนี่ยและแฮมอันนึงจะเป็นฮอนึ่งไก่เนาะอันนี้เป็นฮอนึ่งไก่เนาะมันทำได้นะฮักเลยครับพอสาวบาทนะคะพอซื้อกินได้เนาะไข่ไก่มาตั้งสารกระแปงกับมะแฝดได้ครับข้างไปรษณีย์สารกระแปงเนาะก็จะอยู่ตรงนั้นเลยตรงหน้าประตูทางเข้านะครับผมมาอยู่สักกระแพงครั้งแรกก็เห็นคนขายอยู่นี่แล้วครับผมคนขายมา35ปีวันนั้นเพิ่นมานะคะเขาก็เป็นลูกค้าเราเพิ่นมาทำสร้อยเขาอุดหนุนเราก็อุดหนุนเขาแล้วก็ช่วยเหลือกันหน้าตาเนาะประมาณนี้นะครับค่ะอันนี้หอนึ่งไก่ใส่ข้าวคั่วหอนึ่งเมืองเนอะครับนี่หอนึ่งเมือง
แต่ของเขาลำจริงๆนะคะเพราะว่าคนขายมาเมื่อตั้งแต่คุณแม่แล้วเนาะเนี่ยห่อนึ่งเมืองคงไว้ด้วยคุณภาพรสชาติเนาะห่อนึ่งไก่เนาะคนว่าห่อนึ่งไก่เมืองห่อนึ่งไก่เมืองกินนี่ก่อนนะกินแล้วตอนเป็นร้อนครับถ้ากินไก่เนี่ยมาชิมดูนะว่ามีโอ้ข้าวนึ่งอยู่นั่นเองข้าวนึ่งในกล่องเลยตักขึ้นดูเนี่ยฮะอันนี้เป็นไก่นะครับนี่เป็นเนื้อไก่เป็นวันเลยแล้วเราท่านหนูมันจะข้าวเดียวหมดร้อนนะครับข้าวนึ่งร้อนใหม่ใหม่เลยใช้ตัวช่วยนะครับร้อนมากจริงๆแล้วต้องเอาข้าวนึ่งมาจำนะครับเนาะแต่นี่มันร้อนต้องเจ๊งอีกมันนะครับปลากระเป๋าค่ะมันร้อนปลากระเป๋าลำครับอร่อยมากๆข้าวคั่วนุ่มข้าวคั่วนี่จะนุ่มฉ่ำครับพี่พัดพอเนื่องเมืองนี้ก็จะมีพักใส่พักด้วยนะครับจะมีคนฮองใบมะตาเสือเนาะคนไทยก็จะฮองใบยอนะแล้วก็จะมีพริกแต้มีพริกแต้แล้วก็จะมีพวกมะเขือเปาะพ่องนะฮะถั่วฟักยาวนะครับก็จะมีพักนิดๆหน่อยๆเนาะแล้วก็วิธีการทำก็มีหลายขั้นตอนนะครับคนรีวิวเนี่ยแต่ยังทำไม่ได้เลยกินเป็นอย่างเดียวอ่ะเนี่ยอร่อยไก่ลูกลำครับใส่มาใส่กาแฟผมแนะนำเลยครับเจ้านี่เนาะมุจจัดเมอร์นะครับผมทำอร่อยสะอาดนะสะอาดด้วยครับขอฝากตัวนะครับผม